iPad Pro ปี2020ตอนนี้ทาง Apple Store ได้ประกาศลดราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งลดมากสุดถึง 3,400 บาทเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคาหลังปรับลดเมื่อเทียบกับ iPad Pro 2021นั้นจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตามมาชมครับผมสวัสดีครับผมต้อมไอมดครับผมได้ลงคลิปการเปรียบเทียบระหว่าง iPad Pro 2021กับทางฝั่งของ iPad Pro 2020ให้ชมกันไปแล้วนะครับไปตามดูนะครับว่ารายละเอียดนั้นเป็นอย่างไรผมแนบลิงก์ของวิดีโอนั้นไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับส่วนในรอบนี้ครับผมนำราคาของ iPad Pro ปี2020ที่เพิ่งมีการลดราคาลงมานะครับจากทางฝั่งของ Apple Store เดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคาณปัจจุบันล่าสุดครับอัปเดตเมื่อวันที่25เมษายนของปี2021นั้นอยู่ที่เท่าไหร่มาเริ่มต้นรุ่นแรกครับใน iPad Pro ขนาด11นิ้วนะครับผมความจุ128 GB นะครับราคาเดิมอยู่ที่ 27,900 บาทส่วนราคาหลังปรับลดแล้วนะครับจะเหลืออยู่ที่ 24,500 บาทนะครับนับว่าลดลงมาสูงสุดถึง 3,400 บาทเลยทีเดียวนะครับในความจุ256 GB ครับจาก 31,400 บาทเหลือ 28,000 บาทความจุ512 GB จาก 38,400 บาทลดลงเหลือ 35,000 บาทและความจุ1 TB ครับจาก 45,400 บาทเหลือ 42,000 บาทนะครับต่อไปในรุ่น Wi-Fi บวกเซลูล่านะครับความจุ128 GB ราคาก่อนหน้านี้ 32,900 บาทลดลงมาเหลือ 29,500 บาทความจุ256 GB จาก 36,400 บาทลดลงมาเหลือ 33,000 บาทความจุ512 GB จาก 43,400 บาทลดลงมาเหลือ 40,000 บาทและความจุ1 TB จาก 5,400 บาทลดลงมาเหลือ 47,000 บาทนะครับมาดูในฝั่งของรุ่นขนาดหน้าจอ 12.9 นิ้วกันบ้างนะครับในรุ่น Wi-Fi ครับความจุ128 GB จาก 34,900 บาทเหลือ 32,900 บาทความจุ256 GB จาก 38,400 บาทเหลือ 36,400 บาทความจุ512 GB จาก 45,400 บาทเหลือ 43,400 บาทความจุ1 TB จาก 52,400 บาทเหลือ 54,000 บาทนะครับต่อไปในรุ่น Wi-Fi บวกเซลูล่ากันบ้างนะครับผมสำหรับขนาดหน้าจอ 12.9 นิ้วความจุ128 GB จาก 39,900 บาทเหลือ 37,900 บาทลดลงมา 2,000 นะครับความจุ256 GB จาก 43,400 บาทเหลือ 41,400 บาทความจุ512 GB จาก 5,400 บาทเหลือ 48,400 บาทและความจุ 57,400 บาทลดลงเหลือ 55,400 บาทนะครับผมนี่คือราคาจากฝั่งของหน้าร้าน Apple Store นะครับซึ่งหน้าร้านนะครับมีอยู่2ที่นะตอนนี้ก็คือ Apple Central World แล้วก็ Apple Icon สยามส่วน Apple Store Online นั้นทาง Apple ได้ยกเลิกการขาย iPad Pro ของปี2020ออกไปแล้วนะครับเราไม่สามารถสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ได้ถ้าสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ณตอนนี้จะได้เป็น iPad Pro รุ่นที่ใช้ชิป CPU M1 อย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมและต่อไปนะครับเป็นหน้าสรุปข้อมูลครับของราคาที่มีการปรับลดแล้วของ iPad Pro 2020เทียบกับฝั่งของ iPad Pro ของปี2021นะครับสามารถดูได้ตามข้อมูลเหล่านี้เลยนะครับและอย่าลืมนะครับผมถ้าหากใครต้องการที่จะซื้อ iPad Pro 2021นั้นทาง Apple จะเปิดให้พรีออเดอร์หรือว่าสั่งซื้อล่วงหน้าในวันที่30เมษายนที่กำลังจะถึงนี้นะครับที่ Apple Store Online เดี๋ยวถ้าใกล้ถึงวันนั้นทางทีมงาน iMod จะมาอัปเดตข้อมูลให้ได้ทราบกันอีกทีนึงนะครับผมฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้นำมาให้ดูกันฝากกดติดตามที่ช่อง iMod Official ของพวกเรานะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ผมต้อม iMod ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันในคลิปหน้าอย่างแน่นอนสวัสดีครับผม